ขอบคุณครับแสดงมาเสียงชัดครับก็ตอนนี้ครับนักเตะทั้งสองทีมครับเดินลงสู่สนามแล้วครับทางด้านเจ้าบังนั่นทีมเยือนครับเชียงใหม่ FC ครับหมายเลข1ฟาฮัดบิลังโหลดผู้สาวหมายเลข4สารัตโพสีเอาครับผู้สินเป่าลูกหวีดเริ่มต้นเกมการแข่งขันครับนครศรีอยุธยาอยู่ชุดสีเหลืองกางเกงสีดำถุงเท้าสีเหลืองครับบุกจากขวาไปซ้ายส่วน2นี่อยู่ในรอบเพลย์ออฟเลยครับแข่งขันกันในระบบเย่าเยือนครับวันนี้วอลโดวอลโดแต่พาสวยครับแม่จังหวะนี้วอลโดเห็นตัวไกลเปิดแล้วบอลมันโค้งไม่พอครับแม่เข้ามือของทีมเจ้าบ้านครับเห็นว่าลุงนี้ติดไปก็เลื่อมเล่นไปแล้วครับเพชรรัตน์ครับเอาครับมอนมาที่มอนเฉลิมเตะอัดเพชรรัตน์คล้องเวลาเปิดลูกนี้จังหวะทักทายของเจ้าบ้านครับเมื่อสักครู่นี้เป็นนันทวัฒน์สวนแก้วครับแม่มีโอกาสที่จะซัดให้กับเจ้าบ้านครับไม่ดีแต่ว่ายังแก้ไขได้ครับมาที่กัปตันทีมครับเปิดอดิศักดิ์เซนโซเวียตดูจังหวะนี้ยิงโอ้โหต้องบอกว่าอเล็กแม่แก๊บเสียจ่ายออกมาทางขวาที่โรดิโก้มาเรียวครับตัดเข้าในซ้ายได้ไหมครับเลี้ยงแล้วลูกนี้ยิงแล้วโอ้โหปัดไม่ได้ซ้ำอีกทีนึงแต่ว่ามีโค้งจากผู้ตัดสินไปแล้วครับแม่เสียดายครับเป็นจังหวะล้ำหน้าครับอดิศักดิ์เซนโซเวียตเอาละครับไม่มีธงลูกนี้มาดันยาวมาดันยาวเปิดแล้วลูกนี้สไลด์ไม่โดนครับแม่วอลโดครับโอ้จังหวะนี้นี่มีลุ้นเลยครับเป็นโรดิโก้มาดันยาวครับหลุดไปทางฝั่งซ้ายครับแล้วก็เปิดยาวมาเลยครับเนี่ยแต่ว่าวอลโดครับลูกนี้แกยืดมานี้ครับโรดิโก้มาดันยาวครับเจอกับชาริชปุยสับขาแหวกไป2โอ้โหลูกนี้แล้วเหมือนจะนี่ครับไม่ให้ครับเป็นลูกตั้งเตะจากประตูครับเป็นลูกตั้งเตะจากประตูครับฝากมาฝั่งซ้ายให้กับมานันยาวครับมานันยาวเนี่ยตัดมาด้านในขวาลองใส่แล้วไม่ผ่านมือของฟาฮัสดีลังโหลดครับชิงโมกได้แต่ว่าสุดท้ายสกัดแม่การลงมาของคาราวินนี่ต้องบอกว่าน่ากลัวครับแม่จังหวะนี้เหลือไปเลยครับแม่ฝั่งเจ้าบ้านครับขวาสุชาณนมารีซ้อนนี่ครับโยกจากซ้ายไปขวาเลยครับนุกุลกิจทีนี้นพลเกิดแก้วแล้วจริงโอ้โหเกือบไปแล้วครับแม่นพลเกิดแก้วเมื่อสักครู่นี้แม่สกัดบอลนี่ไปเข้าทางปืนเลยครับเมื่อสักครู่นี้เกือบไปแล้วครับตรงนี้นุกุลกิจยกมาครับนพลไปพักอกครับแล้วก็อัครวินครับเข้าขวาครับข้างไม่ถนัดครับเกิดแก้วบอลที่อดิศรดูหน้าจ่ายตรงนี้ถึงแล้วครับบอลโดตะวันจังหวะเดียวนะครับพันยาวเข้าซ้ายลองใส่มือกันแม่บอลเหมือนข้ามคานออกไปครับแม่จังหวะนี้ยิงของเนี่ยครับบอลโดยกมาครับแล้วโรดิโก้มันยาวยกครับแล้วออกซ้ายครับลูกนี้ซัดซ้ายข้ามคานนิดเดียวครับโอ้โหน่าเสียดายครับแต่เป็นหน้าเป้าแทนแล้วครับเอาเลยครับให้ก็ต้องทุ่มไปด้านหลังเลยครับบอลเฉลิมยิ่งยงบอลยาวๆจะโผล่มาได้แล้วลูกนี้ถึงบอลลบยิงซ้ำทีนึงโอ้โหแล้วก็เป็นประตูครับนครศรีอยุธยาขึ้นนำไปก่อนครับ1ประตู0ครับจากการยิงของณัฐภูมิมายาครับนำแล้วครับเจ้าบ้านครับจากหมายเลข70ครับณัฐภูมิมายาครับโอ้เก็บงานครับหลังจากที่ลูกถูกคลิกครับวันเฉลิมครับยกไปนัทภูมิมายายกแล้วลูกนี้ฟาฮัดไปหนุนกันเองครับแล้วนัทภูมิมายายิงไปอีกครั้งครับฟาฮัดนี่แกเซฟแล้วครับเพียงแต่ว่าลูกนี้นี่เข้าประตูไปครับนั่นแหละครับดูอีกครั้งครับนัทภูมิมายายกมาครับและลูกนี้นี่ฟาฮัดนี่แกโดนสลาวุธไปบังกันเองครับและนัทภูมิมายานี่แกยิงแหวกมาเลยครับโอ้ออกมาครับยาวๆเลยครับช่วงท้าย
มีผลเลยครับใครได้ประตูต่อไปนี่ในฝั่งของเจ้าบ้านเองหรือฝั่งทีมเยือนแล้วก็ผู้ตัดสินครับเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครับศึกแรกครับเป็นฝั่งของเจ้าบ้านครับนครศรีอยุธยานี่เอาชนะเชียงใหม่ FC ไปได้ครับ 1-0 จากการยิงของณัฐภูมิครับปัญญาครับนัดต่อไปนครศรีอยุธยาจะออกไปเยือนเชียงใหม่ครับในวันเสาร์ที่11ครับสภาคมครับเวลา 18:00 นครับณสนามเทศบาลเชียงใหม่ส่วนการแข่งขันพรุ่งนี้นะครับเป็นวิธีถ่ายทอดครับอยุธยาอยุธยาครับเปิดบ้านเจอกับระยอง FC ที่สนามจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับติดตามชมกันได้แฟนฟุตบอลไทยลีก2ครับในการชิงตั๋ว